เออแล้วอีกคำหนึ่งนะที่ผมแบบได้ยินมาปัจจุบันแล้วผมแบบรู้สึกว่านี่อีกเหรอเออนี่คุณปีนั้นพูดมาผมว่าต้องเล่นแบบนี้ครับถึงจะได้เสียงแบบสตูดิโอบันทึกมามันไม่ใช่มันไม่มีคำว่าสตูดิโอบันทึกมาหรอกฮะลำโพงแต่ละตัวมันมีบุคลิกของมันอยู่แล้วคุณไปสตูดิโอกันตนาเขาก็ใช้ลำโพงยี่ห้อหนึ่งผมไปฮ่องกงเนี่ยทำไงอ่ะเขาก็ใช้อีกยี่ห้อหนึ่งสองห้องใช้ลำโพงไม่เหมือนกันด้วยถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยลำโพงสตูดิโอเนี่ยเวลาที่เขาใช้ในการมิกเสียงเนี่ยเขาดูเรื่องของความดังความทนแล้วก็ในบัดเจ็ตที่เขาจ่ายได้นะครับแต่เราเล่นเครื่องเสียงบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะไปไกลได้กว่าลำโพงสตูดิโอได้เยอะเพราะคุณไม่ได้เล่นดังขนาดแบบคนเป็นร้อยคนอะใช่ไหมฮะคุณสามารถเลือกลำโพงเนี่ย Twitter เพชรก็ได้จะเปลี่ยนจากบิวทวิตเตอร์เพชรนู่นนี่นั่นเพราะคุณอยู่ในห้องแคบเต็มที่เอา50ตารางเมตรเนี่ยนั่งกันอย่างมากก็10กว่าคนถูกไหมฮะคุณสามารถที่จะใช้ลำโพงที่มันคุณภาพสูงกว่าในสตูดิโอได้แบบมากมายมหาศาลใช้คำนี้นะครับแล้วมันไม่มีคำว่าเสียงแบบสตูดิโอบันทึกมาเพราะไอ้ลำโพงแต่ละตัวมันก็มีบุคลิกของมันมันไม่มีคำว่าลำโพงตัวนี้ไม่มีบุคลิกไม่มีฮะลำโพงตัวนี้ก็เป็นบุคลิกแบบนี้ก็เป็นเสียงแบบนี้ถึงแม้จะเป็นลำโพงแบบอาจจะบอกตัวนี้เน้นดูหนังสมมติเน้นดูหนังมาสามยี่ห้อมันก็มีบุคลิกของมันในแต่ละยี่ห้อมันมีความชัดเจนที่บอกมันที่มันบอกเสียงมันแฟดนั่นก็เป็นบุคลิกมือหนึ่งของแต่ผมเป็นคนอาฮาอย่างนี้เออมันก็เป็นบุคลิกไงก็ไม่เหมือนกันนะคุณก็มีบุคลิกมันไม่มีลำโพงที่บอกว่าไม่มีคัลเลอร์ไม่มีบุคลิกไม่ใช่ไม่มีลำโพงเสียงนี้แบบนี้ก็คือบุคลิกของมันเป็นแบบนี้ ผมก็บอกอย่างนี้หรือว่าสายเนี่ยเอาไม่มีมันแฟลตสายบอกว่าเสียงแฟลต3ยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันฮะมันก็มีโทนที่ไม่เหมือนกันซับโทนมันไม่เหมือนกันอ่ะมันมีบุคลิกของมันเครื่องเสียงทุกตัวมันมีบุคลิกของมันอ่ะเหมือนอาหารน่ะคุณบอกอาหารมันจืดอ่ะ3อย่างมันจืดเหมือนกันแต่รสชาติมันไม่เหมือนกันนะฮะกินน้ำเนี่ยไม่ต้องอะไรคุณผู้ชมเอ้าโอ้ยไม่ได้นะเรื่องนี้น้ำเนี่ยคุณปีนั้นที่เขาโรคจิตชอบเทสน้ำใช่ไหมเดี๋ยวไปน้ำแร่ยี่ห้อนี้ซื้อมากินนู่นนี่นั่นบางทีขวดตั้งหลายร้อยผมก็งงมีหลายยี่ห้อคนไม่กินอย่างเราแล้วก็มันก็คล้ายๆกันเว้ยเอ้ยแต่พอหลังๆเริ่มกินกับเขาเออเว้ยไอ้น้ำแร่ยี่ห้อนี้มันก็รสชาติไม่เหมือนอีกยี่ห้อหนึ่งเว้ยคุณทานน้ำไทยคุณทานอีเวียงคุณทานอัลควาพาน่าคุณทานซาเบเดเนโต้คุณมันวอลวิกอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันคุณชวัฒน์มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมยังไงก็ไม่เหมือนกันน้ำนี่ยังไม่เหมือนกันคุณผู้ชมแล้วถ้าคุณไปยืนยันอีกคำนึงว่าน้ำที่ดีต้องไม่มีรสชาติเออแต่สุดท้ายไอ้ที่ไม่มีรสชาติทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเผื่อวัดเข้าวัดค่ามาเนี่ยนะความบริสุทธิ์เนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายมันต่างไงไม่เหมือนกันคือความบริสุทธิ์ไม่ต่างเนี่ยมันก็เหมือนกับสเปคมันไม่ต่างอ่ะครับแต่สุดท้ายแล้วเราคุณทานคุณจะบอกว่าเราถูกจริตกับน้ำยี่ห้อนี้เออเราทานแล้วรู้สึกว่าเราแฮปปี้เอาจริงนะแต่ผมไม่ได้เรื่องจริงผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยสมมติไม่ต้องถึงขั้นน้ำแร่นะแค่น้ำขวดอ่ะท่านก็มียี่ห้อในใจท่านละมีท่านก็จะบอกว่าไม่ชอบยี่ห้อ A ไม่ชอบยี่ห้อ B ชอบยี่ห้อนี้มากกว่าอันนี้ดูทานแล้วรู้สึกสดชื่นเป็นธรรมชาติหรือบางท่านบอกไอ้นี่มันอร่อยกว่าบางท่านบอกว่ายี่ห้อนี้หวานดีชอบก็มีก็จริงดังนั้นไม่รู้มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงลำโพงมันก็มีหลากหลายท่อลำโพงไม่เหมือนกันไม่ใช่เรื่องแปลกชอบน้ำท่านไม่เหมือนกันเลยชอบน้ำขนาดน้ำไม่มีรสชาตินะน้ำจืดๆเนี่ยท่านยังไม่เหมือนกันเลยลำโพงนี่มีทั้งเบสมีทั้งแหลมมีทั้งเสียงกลางมีทั้งอิมเมจมีทั้งซาวด์สเตจมีตื้นลึกหนาบางมีหมดแล้วคุณจะบอกว่าลำโพงแต่ละยี่ห้อคุณต้องชอบเหมือนกันอ่ะคุณจะไปไฟให้ชอบเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้ครับมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าน้ำเมื่อกี้เนี่ยแฟกเตอร์มันน้อยแต่นี่มันกี่แฟกเตอร์แล้วอ่ะทั้งเสียงทวิตเตอร์ทั้งเสียงวูฟเฟอร์ทั้งเสียงมิดเรนจ์ทั้งลำโพงตู้ปิดทั้งลำโพงตู้เปิดลำโพงวางทิ้งลำโพงวางขาตั้งแล้วมันทุกอย่างอ่ะมันหลายแฟกเตอร์จริงๆยิ่งทำให้ยืนยันได้เลยว่าการที่คุณชอบลำโพงไม่เหมือนกันไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะแล้วมันมีบุคลิกที่แตกต่างกันมันมีความชอบที่แตกต่างกันของคนที่เป็นเจ้าของลำโพงกับดีไซเนอร์เขาทำลำโพงมาเขาอยากรู้ว่าท่านใดที่เป็นลูกค้าของเขาอ่ะมันก็ต่างคนต่างเลือกกันนั่นแหละครับดังนั้นก็ฝากไว้นะครับ